พี่แชมป์เคยทำพวกสวนมาก่อนครับผมเขาคิดว่าอยู่ๆแล้วมันมีข่าวว่าตกงานไม่ค่อยมีงานงานโหดก็เลยต้องไปเป็นเกษตรกรมันมีเนี่ยบางคนบอกงานดวงการมันแบบช้าๆแล้วถ้างั้นไปทำไร่ทำนาไปกับแบบไปสู่ธรรมชาติหรือรู้สึกว่าเราเอาแล้วหรือเปล่าหมดยุคอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของเราที่คือในช่วงของการทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยยังมีตลอดทุกปีนะครับแค่ในช่วงของโลกโซเชียลที่มีศิลปินเกิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยตามโลกโซเชียลแบบว่านักร้องประกวดนักร้องที่เกิดมาจาก YouTube มันก็เยอะเนาะใช่ครับเยอะแต่สิ่งที่หลายๆคนเขาให้กำลังใจหรือว่าเราเจอแฟนเพลงเนี่ยก็คือว่าเราโชคดีที่มีความเป็นอมตะจริงคือนักร้องสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราย้อนไปครับคือไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่ยไมโครไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครที่เป็นศิลปินในยุคก่อนเนี่ยเพลงเขาตัวตนเขาเนื้อเพลงหรือเนื้อหาเพลงมันยังมีความเป็นอมตะและที่สำคัญก็คือเขามีเพลงฮิตที่เป็นอมตะเหมือนกันถูกต้องมันเป็นเพลงแบบเหมือนกับเพลงลายเซ็นเพลงซิกเนเจอร์เขาอย่างแบบหัวใจมักง่ายจดจำไว้หัวใจเจ้ากรรมเงี้ยหรือแบบรุณาฟังให้จบเงี้ยใช่ไหมเป็นเหมือนแรปแรปท่อนยาวๆยุคแรกๆเลยโดยเฉพาะไอ้เพลงกรุณาฟังจบนี่คือแบบดังมากมันเป็นเพลงแรกที่ทำลายสถิติวิวใน YouTube ของประเทศไทยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเพลงในบ้านเราเนี่ยดังสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเพลงพี่เบิร์ดที่มียอดวิวเนี่ย12ล้านวิว12ล้านวิวแล้วเพลงนี้เนี่ยมันถูกทำลายมาถึง15ล้านเราก็ฉลองแล้ว15ล้านมันยาวไปถึง60ล้านซึ่งแบบว่าในยุคนั้นนะใช่ในยุคนั้นเยอะกว่าพี่เบิร์ดใช่ครับตอนนั้นก็คือ Thomas Thomas นะครับคือเป็นเพลงที่ดังที่สุดแล้วรู้จักตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่คนแก่ครับก็คือแบบเต้นทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ว่าเพลงนี้มันกลายเป็นเพลงแรปที่ถูกดาวเทียมที่จับนะฮะคือตอนนั้นอ่ะintensive voice เป็นคลื่นที่ก็ใช้ดาวเทียมเนี่ยสำรวจว่าอะไรมันถูกเปิดมันถูกเปิดตามสถานีตามคลื่นวิทยุเขามีการสำรวจแล้วเขารวมสถิติทั้งประเทศเพลงในเชิงวิทยุในฐานะดีเจนะเขาจะมีคำว่าสปินสัปดาห์นี้มีกี่สปินใช่ครับมันจะขึ้นมาเลยว่าเพลงนี้ถูกเปิดทั้งหมดในทุกคลื่นทั้งคลื่นหลักแล้วก็คลื่นวิทยุชุมชนหรืออะไรครับผมทั้งหมดเนี่ยกรุณาเพลงให้กรุณาฟังให้จบเป็นเพลงแรกที่intensive voice มอบรางวัลให้โอ้เพลงกรุณาฟังให้จบเนี่ยเป็นอัลบั้มชุดที่8แล้วอัลบั้มชุดที่7ที่6ที่5ที่4เนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จไม่มีเพลงดังมานานแล้วคนเด็กยุคใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จักแช่มแต่แช่มก็ไปเล่นเจ็ดประจันบาล2-3 ปีช่วงนั้นนะครับเป็นหนังใช่ครับตอนเล่นหนังตอนช่วงอัลบั้มชุดนั้นน่ะไม่มีเพลงที่แบบโดดเด่นขึ้นมาเลยจากหัวใจมักง่ายอัลบั้มชุดที่1อัลบั้มชุดที่1เปิดมาแล้วก็มาแบบเป็น10กว่าปีใช่แล้วก็มา10กว่าปีเลยหรอโอ้โหเกือบก็อัลบั้ม1มาอัลบั้ม7อ่ะใช่มั้ยคะใช่ครับซึ่งผมมาเจอเค้าตั้งแต่อัลบั้ม1เลยนะเจอตั้งแต่ยังแบบผอมๆตัวเล็กๆใช่ครับมากๆ2541พอๆกันเลยเราเข้ากันมีพร้อมกันอ่ะคนรุ่นใหม่เขาก็ยังมีเราเป็นแบบอย่างฉะนั้นในเมื่อเรายังมีแรงเรายังมีกำลังเรายังมีพลังที่ยังทำได้ผมก็ยังต้องหาต่อไปและวันนี้มันเคยประสบความสำเร็จกับการรุ่นฟังให้จบเดี๋ยวมันก็ต้องมีเพลงที่มันเป็นมิติใหม่อีกเกิดขึ้นอีกถ้าเรายังคงยืนหยัดที่จะทำต่อไปที่ต้องยำอ่ำเลย